อุทยานวิทยาศาสตร์ฮ่องกงหรือฮ่องกงไซส์พาร์คเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนรายงานว่านักเรียนไทยที่เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นาน,นาชาติในรายการ International r o b o t i c ติก y อลิมเปียดระหว่างวันที่20 2 2ถึง22กรกฎาคม2561ที่ผ่านมา ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพอถอเป็นผู้นำนักเรียนไทยทั้ง8ทีมพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการแข่งขันในการเดินทางโดยเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับทีมจากมณฑลเหลียวหนิงเซี่ยงไฮ้มาเก๊าฮ่องกงมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับรางวัลรายการต่างๆดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดพรามณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสอพอปนอครนายกเขต2ชนะเลิศหุ่นยนต์ความคิดสร้างสารรค์ปั่นพลังงานด้วยมือโรงเรียนบ้านหนองหัววัวสพอปอขอนแก่นเขต1ชนะเลิศหุ่นยนต์ไต่ราวทีม A โรงเรียนสนามบินสพอปอขอนแก่นเขต1ชนะเลิศหุ่นยนต์ไต่ราวทีม A โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสอพอมอเขตหะเชิงเซาชนะเลิศหุ่นยนต์ไรกีฬาและชนะเลิศหุ่นยนต์ปืนบันไดทีม A โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นสอพอปอเชียงรายเขตสองชนะเลิศหุ่นยนต์ว่ายน้ำท่าผีเสื้อโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลสอพอมอเขต28แยะโสธรชนะเลิศหุ่นยนต์สำรวจดาวนพพระเคราะห์โดยนางสาวเซียรีมาหมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษาสอพทออกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่สอพทออได้เปิดโอกาสเปิดเวทีการแข่งขันให้กับเด็กๆเ,เพราะนอกจากเด็กเหล่านี้จะได้แสดงศักยภาพในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศแล้วยังได้ออกมาสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาจะได้เรียนรู้ว่าเด็กในวัยเดียวกันซึ่งเป็นเด็กต่างชาตินั้นมีความสามารถมีศักยภาพอย่างไรบ้าง ก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันในส่วนของสอพทออเองเราก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดศักยภาพของเด็กๆที่มีความสามารถในแต่ละด้านซึ่งมีหลายเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการทักษะท,ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงด้านเทคโนโลยีและด้านอาชีพซึ่งการแข่งขันไม่ได้หมายถึงการแพ้ชนะหรือต้องมาชนะเพียงอย่างเดียว ก่อนเดินทางเราได้มีการจัดอบรมให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกันในการต่อยอดเรื่องการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษพัฒนาเรื่องของเทคนิคต่างๆเมื่อมาถึงเวทีเด็กๆต้องเรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะในส่วนนี้ก็จะเป็นทักษะชีวิตที่ดีที่เขาจะต้องนำไปใช้ในอนาคตต่อไปค่ะ